กราบสวัสดีทุกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบย์ยิ้มซีใครใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์เบย์ยิ้มซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดปีนักสัตว์ปีมะเมียซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงแบบรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม2565ค่ะวันนี้อาจารย์เบย์ยิ้มซีใครใจได้นำไพ่ทาโร่ชุดไรเดอร์เวทผู้วาดคือท่านพาเมราคอมเมนสมิธมานำเสนอให้กับเพื่อนๆ นะคะเรามาเริ่มรายการกันเลยค่ะโอมอคีพาหูบุพังสการะวันธนังครูบาจาริยังอาจาริยะเทวามุนีฤาษีสิทธาปิตมตาอโรคเยนะสุเคนะจะชมามีหังสาธุสาธุสาธุเป็นศิษย์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้เนี่ยก็จะต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบแรกนะของท่านที่เกิดปีมะเมียนะคะโอ้โหได้ไพ่ Nine of Swords ไพ่ใบนี้บอกว่าท่านที่เกิดปีมะเมียนะในเดือนกรกฎาคมนี้ตัวท่านเองนะคะต้องอยู่กับจิตอยู่กับใจของตัวเองเนี่ยให้มากๆนะคะไม่มีความวิตกกังวลใจมากจนเกินไปห้ามเคร่งเครียดห้ามวิตกกังวลใจนะคะตัวท่านเองต้องสร้างบรรยากาศดีๆให้กับตัวเองค่ะนะในยามเช้าตื่นนอนเนี่ยพยายามอัพพลังงานดีๆพลังงานบวกเนี่ยให้กับตัวเองค่ะอย่าเพิ่งลุกออกมาจากเตียงในทันทีนะคะท่านผู้ชมท่านต้องนอนให้นิ่งๆอยู่บนเตียงสักครู่แล้วท่านมองภาพสวยงามภายในห้องของท่านอย่างเช่นภาพของพันธบัตรภาพของบ้านภาพของรถยนต์ภาพแห่งความประสบความสำเร็จนะคะท่านที่เกิดปีมะเมียเนี่ยควรต้องหาภาพรูปภาพเหล่านี้ไว้ในห้องนะคะและที่สำคัญเลยการตื่นนอนในตอนเช้าทุกครั้งเนี่ยทำจิตใจให้มีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอิมใจให้มากๆที่สุดค่ะท่านผู้ชมและตัวท่านเองนะคะอย่าเพิ่งเปิดมือถือเนี่ยเป็นอันขาดค่ะท่านผู้ชมนะเพราะว่าพอเราเปิดมือถือเราก็จะเห็นเรื่องราวที่เป็นพลังงานลบๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวดังนั้นนะคะอย่าเพิ่งเปิดมือถือในทันทีค่ะท่านผู้ชมนอนนิ่งๆนอนขอบคุณพลังงานดีๆอยู่บนเตียงก่อนนะคะขอบคุณที่นอนขอบคุณพลังงานแสงอาทิตย์ขอบคุณความมั่งคั่งความร่ำรวยขอบคุณความการมีชีวิตในแต่ละวันในวันนี้นะคะท่านผู้ชมนะเห็นไหม Night of Swords เขาแนะนำมาบางท่านนะคะลุกจากที่นอนเสร็จนะคะก็ไปอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยออกไปวิ่งออกไปออกกำลังกายนะบางท่านอาจไปอยู่ในห้องพระปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทำจิตใจให้มีความเบิกบานใจอิ่มเอมใจนะคะเห็นไหมไม่งั้นนะท่านผู้ชมจะเป็นแบบไพ่แบบนี้นะคะ Night of Swords ดังนั้นเนี่ยให้ปรับนะคะไม่ไปวิตกกังวลใจไม่ไปซีเรียสเครียดจนเกินไปค่ะท่านผู้ชมเอาละค่ะเดี๋ยวไปยิ้มซีใครใจเลือกไพ่ออกมาอีกใบหนึ่งนะซึ่งอยู่ในตำแหน่งของกระดุมพระค่ะวันนี้ที่บ้านอาจารย์เบยิมซีใครใจเนี่ยไม่มีฝนนะคะแดดเปรี้ยงเลยทีเดียวด้านนอกเนี่ยฟ้าเป็นสีฟ้านะคะบรรยากาศดีค่ะแต่ก็ไม่ทราบว่าตอนเย็นๆเนี่ยฝนจะตกอีกหรือเปล่านะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยพายุเข้าประเทศไทยค่ะโอ้โหท่านผู้ชมคะได้ Ace of Cups นะคะไพ่ใบนี้เขาบ่งบอกให้ทราบว่าการเงินการทองของท่านที่เกิดปีมะเมียเป็นไงคะการเงินการทองดีตัวท่านเองมีโชคมีลาภค่ะหยิบจับสิ่งใดเนี่ยก็เป็นเงินเป็นทองนะคะในช่วงนี้ดังนั้นเนี่ยท่านที่เกิดปีมะเมียไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์หรือทำธุรกิจใดๆก็ตามนะคะเป็นช่วงโอกาสที่ดีเป็นจังหวะที่ดีที่ท่านเนี่ยต้องใช้เวลาอัน24ชั่วโมงของท่านนี่นะคะให้คุ้มค่ามากที่สุดค่ะนะ
ลุกขึ้นมาบริหารจัดการดำเนินการในเรื่องของการบริหารการเงินการบริหารในด้านของภาษีการบริหารในเรื่องของระบบบัญชีรายรับรายจ่ายให้ดีค่ะไพ่ X of Cups บอกเลยนะคะว่าตลอดเดือนกรกฎาคมนี้การเงินการทองของท่านมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองหยิบจับสิ่งใดก็มีโอกาสประสบความสำเร็จค่ะและสำหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงหวยรวยโปนะคะไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกให้ทราบว่าตัวท่านเนี่ยมีโอกาสที่ดีเลยทีเดียวท่านที่เกิดปีมะเมียนะคะโอ้โหได้ไพ่ดีได้ไพ่สวยงามได้ไพ่ X of Cups เดี๋ยวด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปยิปซีใครใจเลือกไพ่อีกหนึ่งใบค่ะท่านผู้ชมไพ่ใบนี้เขาจะอยู่ในตำแหน่งของสหัชชะนะคะโอ้โหได้ไพ่ The Chariot ค่ะท่านผู้ชมไพ่ใบนี้อยู่ในตำแหน่งของสหัชชะเขาจึงบ่งบอกให้ทราบว่าตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะเมียเนี่ยต้องมีในเรื่องของธุรกิจการงานการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในวงการค่ะนะวงทุกๆคนที่อยู่ในวงการอยู่ในวงสังคมค่ะท่านผู้ชมปฏิสัมพันธ์เหล่านั้นเนี่ยได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะนะมีความเข้าอกเข้าใจมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้คำแนะนำให้คำปรึกษามีการแลกเปลี่ยนความรับรู้ต่อกันนะคะเห็นไหมเรียกว่าดีอ้อและตัวของท่านที่เกิดปีมะเมียเนี่ยมีเกณฑ์การเดินทางนะคะไปท่องเที่ยวไปเหนือร่องใต้ไปต่างประเทศได้ด้วยนะเกณฑ์การเดินทางปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มีเห็นไหมคะโอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวเกณฑ์การเดินทางในครั้งนี้เนี่ยตามหน้าไพ่ชาริออตแล้วจะเป็นเกณฑ์การเดินทางไปด้วยเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่การงานหรือการเรียนค่ะนะคะท่านผู้ชมเอาละค่ะเดี๋ยวไปยิปซีใครใจเลือกไพ่ออกมาอีกใบหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ในตำแหน่งของพันธุค่ะเดี๋ยวลำรับชมกันนะคะไพ่ที่ร่วงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านผู้ชมได้ไพ่ King of Swords นะคะไพ่ใบนี้อยู่ในตำแหน่งของพันธุค่ะไพ่ใบนี้บ่งบอกให้ทราบว่าตัวของท่านที่เกิดปีมะเมียเนี่ยจะต้องมีความระมัดระวังนะคะสุขภาพพระดำไมของคุณแม่ของท่านเกี่ยวกับในเรื่องของข้อเรื่องกระดูกการปวดบ่าปวดไหล่ปวดข้อปวดเข่าเห็นไหมคะนะต้องระมัดระวังคอยดูแลเอาอกเอาใจใส่สุขภาพพระนามัยของคุณแม่ให้ดีเลยทีเดียวตัวท่านเองได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนนะคะจากญาติพี่น้องค่ะและได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทค่ะนะที่อยู่อาศัยของท่านเป็นไงคะมีนางฟ้าเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองดีเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมมีโอกาสก็พาคุณแม่เนี่ยไปเดินเล่นตามสวนสาธารณะพาคุณแม่เนี่ยไปออกกำลังกายหรือชวนคุณแม่เนี่ยคะรดน้ำต้นไม้หรืออาจจะพาคุณแม่เนี่ยไปทำบุญที่วัดก็ได้ค่ะหรือทำสิ่งใดก็ได้เพื่อเป็นการให้คุณแม่เนี่ยได้ออกกำลังกายเบาๆนั่นเองนะคะหรืออาจจะพาคุณแม่เนี่ยไปช้อปปิ้งก็ได้ค่ะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเบย์ยิปซีใครใจเลือกไพ่อีกหนึ่งใบนะคะซึ่งอยู่ในตำแหน่งของปุตตะค่ะได้แล้วนะคะโอ้โหได้ไพ่จัสเมนต์ไพ่ใบนี้สวยงามมากท่านผู้ชมไพ่ใบนี้นะคะเขาบ่งบอกให้ทราบว่าตัวของท่านที่เกิดปีมะเมียเนี่ยในเดือนกรกฎาคมตัวท่านเองมีโอกาสได้รับโปรเจกต์งานใหม่ค่ะได้รับมอบหมายงานใหม่ได้รับเรื่องราวดีๆนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่จากบุคคลในวงสังคมทุกวงการเลยทีเดียวและไพ่ใบนี้บอกว่าลูกหลานบริวารของท่านนี่นะคะเขาไม่ดื้อรั้นกับท่านค่ะเขาน่ารักกับท่านท่านพูดท่านคุยสิ่งใดเนี่ยเขามีความเชื่อฟังในตัวท่านดีและสำหรับท่านที่ทำงานอยู่ในองค์กรเป็นระดับหัวหน้านะคะมีลูกน้องอยู่ในสายงานแล้วก็ไพ่นี้ก็บ่งบอกให้ทราบว่าลูกน้องบริวารให้การผลักดันให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีไม่ดื้อไม่รั้นกับตัวท่านค่ะนะคะและไพ่ใบนี้ก็ยังบ่งบอกให้ทราบว่าหากตัวท่านที่เกิดปีมะเมียเนี่ย
ได้รับมอบหมายงานมาหรือมีไอเดียผุดขึ้นมามีไอเดียปิ้งแวบขึ้นมานะคะให้รีบลงมือทําในทันทีค่ะตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะคะสิ่งที่ตัวท่านที่เกิดปีมะเมียสามารถสร้างขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสเป็นรูปธรรมเป็นชิ้นเป็นอันและมีโอกาสได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านั้นนะคะไปยังทุกๆคนในวงสังคมทุกๆคนในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ได้ด้วยค่ะนะคะให้รีบลงมือทำปฏิบัติทันทีนะคะท่านที่เกิดปีมะเมียมีหลายท่านเลยทีเดียวนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวดีๆไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆจากที่นั่นจากที่แนวจากที่นู่นนะแต่ไม่ลงมือทำเสียทีเนี่ยอันนี้นะคะจะเป็นศูนย์นะคะดังนั้นท่านที่เกิดปีมะเมียเนี่ยให้รีบลงมือทำในทันทีให้เป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปธรรมขึ้นมานะคะและใช้ประโยชน์ได้นะคะเห็นไหมโอ้โหเป็นจังหวะเป็นโอกาสที่ดีของท่านที่เกิดปีมะเมียค่ะเอาละค่ะ W4 ใครใจก็เลือกไพ่ออกมาอีก1ใบนะคะโอเคได้ไพ่ออกมา2ใบขอเลือกไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่ 10 of Wands ไพ่ใบนี้จะอยู่ในตำแหน่งของอริค่ะท่านผู้ชมนะคะไพ่ใบนี้เขาบ่งบอกให้ทราบว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ธุรกิจการงานหน้าที่การงานของท่านที่เกิดปีมะเมียเป็นไงงานยุ่งงานเยอะงานแยะค่ะนะท่านอาจจะต้องมีในเรื่องของการค้นคว้าศึกษาหาความรู้เนี่ยมากเป็นพิเศษในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะนะโอ้โหแต่การที่เราเนี่ยคอยเพิ่มศักยภาพเพิ่มวิทยาฐานนะเพิ่มความรอบรู้เพิ่มความสามารถให้กับตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่ดีนะคะท่านผู้ชมทำให้ตัวเราสามารถมีการพัฒนาศักยภาพเพิ่มวิทยาฐานนะของตัวเราเนี่ยให้เกิดการเจริญเติบโตและนำเรื่องราวดีๆนำความรู้นำความสามารถเหล่านี้ไปแบ่งปันช่วยเหลือบุคคลในสังคมบุคคลในชาติและทุกคนบนโลกใบนี้ได้นะคะไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกให้ทราบว่าประสบการณ์ต่างๆของท่านที่เกิดปีมะเมียสามารถนำมาให้ตัวท่านเนี่ยนะคะกระโดดข้ามผ่านความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นกับท่านตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ให้ผ่านเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นได้ไปอย่างง่ายดายนะคะอาจต้องชนิดด้านของแรงกายแรงใจเนี่ยมากเป็นพิเศษหรือเรื่องราวเหล่านั้นอาจจะมีในเรื่องของความเยอะความยุ่งความมากมายก็ตามนะคะแต่ในไพ่บอกเลยว่าท่านสามารถบริหารจัดการ management เรื่องราวต่างๆเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีนะคะตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้เลยท่านที่เกิดปีมะเมียโอ้โหแข็งแรงนะคะท่านเนี่ยแข็งแรงทั้งกายแข็งแรงทั้งใจแข็งแรงทั้งมันสมองนะคะท่านที่เกิดปีมะเมียโอ้โหดีมากเลยเอาละค่ะเดี๋ยวพี่ยิปซีใครใจเลือกไพ่อีก1ใบนะคะไพ่ใบนี้จะอยู่ในตำแหน่งของปัตตานีเป็นเรื่องราวความรักเดี๋ยวเรามารับชมนะคะเอ๊ะความรักของท่านที่เกิดปีมะเมียเนี่ยเขาเป็นอย่างไรอุ๊ยคุณพระช่วยท่านผู้ชมได้ไพ่ The Empress ค่ะไพ่ใบนี้นะคะเขาบ่งบอกให้ทราบว่าความรักของท่านที่เกิดปีมะเมียเป็นไงคะมีความอบอุ่นนะในเดือนตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะความรักของท่านที่แต่งงานแล้วเนี่ยเป็นสามีภรรยาเป็นมีครอบครัวแล้วนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยภรรยาของท่านอาจมีการตั้งครรภ์นะคะนะสำหรับท่านที่เคยแต่งงานกันมานานแล้วแบบมีบุตรยากไม่มีบุตรเสียทีไพ่ใบนี้บอกว่าเดือนกรกฎาคมนี้เป็นสัญญาณที่ดีแล้วนะมีโอกาสได้บุตรนะคะความรักความโรแมนติกของท่านเนี่ยมีในด้านของความเป็นกัลยาณมิตรมีความเข้าอกเข้าใจกันมีความอบอุ่นในเรื่องของความรักนะคะอย่างเต็มที่ท่านผู้ชมดูสินะโอ้โหดีมากเลยนะคะเหมาะเหลือเกินที่เดือนนี้ที่ท่านจะพาคู่ครองพาคนรักคนพิเศษของท่านไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์รอบ2รอบ3รอบที่4รอบที่5นะคะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะแต่มีการพูดคุยกันนะในเดือนกรกฎาคมนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ของท่านทั้งฝ่ายตัวท่านและฝ่ายคนพิเศษนะคะมีเกณฑ์การพูดคุยมีเกณฑ์การผลักดันสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของการแต่งงานค่ะนะคะสำหรับท่านที่ไม่มีคู่ในเดือนกรกฎาคมนี้ก็เป็นโอกาสเป็นจังหวะที่ดีที่ตัวท่านนะคะมีโอกาสได้คนฝ่ายตรงข้ามนะรวมทั้ง LGBTQ ด้วยนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้ความรักของท่านมีโอกาสเกิดขึ้นได้ง่าย
สำหรับท่านที่ไม่มีคู่ก็มีโอกาสได้คู่นะคะและสำหรับท่านที่มีธุรกิจกิจการงานนะคะในไพ่บอกเลยว่าลูกน้องบริวารของท่านพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนของท่านนะคะให้การผลักดันในการสนับสนุนตัวท่านเนี่ยเป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะนะโอ้โหดวงของท่านที่เกิดปีมะเมียเนี่ยดวงดีมากๆเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะฮะหยิบไพ่ใบไหนเนี่ยก็ดีมากเรียกว่าเป็นจังหวะเป็นโอกาสเป็นความโชคดีของท่านที่เกิดปีมะเมียค่ะเอาล่ะเดี๋ยวพี่ยิปซีใครใจนะคะเลือกไพ่อีกใบหนึ่งนะซึ่งเขาจะอยู่ในตำแหน่งของมรณะค่ะได้แล้วนะคะโอ้วันนี้นะได้แต่ไพ่ดีๆนะคะได้ The High Priestessไพ่ใบนี้นะคะเขาบ่งบอกให้ทราบว่าดวงของท่านที่เกิดปีมะเมียเนี่ยหากตัวท่านนะคะมีในด้านของความนิ่งมีในด้านของการปฏิบัติธรรมหรือการฝึกการเจริญสติอยู่บ่อยๆเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับท่านทำให้ตัวท่านเองมีในด้านของความเอิบอิ่มเอ็มใจมีจิตใจที่เบิกบานใจเวลาเราอารมณ์ดีนี่นะคะท่านผู้ชมพลังงานดีๆเนี่ยเขาจะหลั่งไหลเข้ามานะคะพลังงานในที่นี้เนี่ยเราเรียกว่าพลังงานจักรวาลบางท่านเรียกว่าพลังงานศักดิ์สิทธิ์บางท่านเรียกว่าเป็นพลังงานที่เรามองไม่เห็นนะคะที่พูดถึงนี้เป็นพลังงานจักรวาลนะคะหากตัวท่านที่เกิดปีมะเมียเนี่ยมีการฝึกมีการนั่งสมาธิมีการปฏิบัติธรรมมีการเจริญสติอยู่เป็นประจำนะคะพลังงานดีๆเหล่านี้เขาสามารถดึงเรื่องราวดีๆดึงพลังงานบวกมาสู่ตัวท่านบางท่านสามารถดึงในด้านของความมั่งคั่งความร่ำรวยเข้ามาสู่ตัวท่านได้ด้วยนะคะนะเห็นไหม The High Prestige ดังนั้นมีจังหวะมีโอกาสนะคะไปออกกำลังกายไปวิ่งเล่นโยคะปฏิบัติธรรมทำให้จิตใจของตัวเองให้มีสมาธิให้นิ่งบางท่านอาจใช้วิธีการไปนั่งสมาธิในห้องพระก็ได้นะคะเห็นไหมโอ้โหไพ่ใบนี้ดีมากๆค่ะนะส่วนในเรื่องของสุขภาพพรรณนามัยไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกให้ทราบว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะเมียต้องระมัดระวังในเรื่องของข้อกระดูกการปวดเมื่อยการปวดบ่าการปวดไหล่การปวดเข่าสำหรับท่านที่ทำงานที่ต้องยืนนานๆนะคะพยายามรีแล็กซ์เปลี่ยนอิริยาบถนะคะอย่ายืนนานเป็นชั่วโมงเลยนะฮะเราต้องเคลื่อนไหวค่ะไม่งั้นจะปวดหลังมากเลยทีเดียวปวดไป 3-4 วันปวดเป็นอาทิตย์เลยนะคะสำหรับบางท่านและสำหรับท่านที่ทำงานในออฟฟิศนะคะที่ต้องนั่งอยู่ในออฟฟิศนานๆก็จะต้องมีการลุกนะคะทุกๆ45นาทีหรือ1ชั่วโมงก็ได้นะคะผ่อนคลายรีแลกซ์ไปตามไปดูสวนหย่อมเล็กๆที่ในออฟฟิศของท่านเนี่ยได้จัดเอาไว้ให้นะคะเอาไว้ให้หรืออาจจะมองไปด้านนอกมองวิวมองต้นไม้นะคะนะเห็นไหมโอ้โหก็เรื่องร้ายแรงไม่มีนะคะเกณฑ์การเดินทางเนี่ยไปเหนือร่องใต้ไปต่างประเทศของท่านที่เกิดปีมะเมียปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มีค่ะเอาละเดี๋ยวเรามารับชมกันอีกนะคะว่าไพ่ใบนี้เขาบอกอะไรนะคะไพ่ใบนี้จะอยู่ในตำแหน่งของสุภะค่ะท่านผู้ชมค่ะไพ่ใบนี้คือ Ten of Swords นะคะไพ่ใบนี้เขาบ่งบอกให้ทราบว่าตัวของท่านที่เกิดปีมะเมียเองเนี่ยสำหรับท่านที่ไม่ค่อยมีเวลานะคะในด้านของการดูแลปรับห่วงจุ้ยให้เหมาะสมเนี่ยท่านต้องเริ่มทำความสะอาดบ้านเนี่ยทุกวันนะคะทำความสะอาดบ้านของตัวเองเนี่ยให้สะอาดทาสีบ้านใหม่ทำบ้านให้มีความใหม่อยู่ตลอดเวลานะคะท่านที่เกิดปีมะเมียส่วนหิ้งพระหิ้งเจ้าเนี่ยฝุ่นเนี่ยเอาออกให้หมดเลยนะคะไพ่บอกเลยนะครับหูฝุ่นเยอะมากเลยที่อยู่อาศัยของท่านเนี่ยจัดหิ้งพระหิ้งเจ้าให้ดีค่ะอย่าไปรอจนถึงช่วงวันสงกรานต์นะคะไม่ได้นะคะเพราะว่าตามหลักวงจุ้ยแล้วก็จะทำให้เป็นไงคะเงินทองขาดมือค่ะสำหรับบ้านท่านใดที่มีข้าวของเกะกะวางเกะกะไปหมดเลยเวลาเดินก็ยากเนี่ยนะคะให้เก็บใส่กล่องใส่ลังให้เรียบร้อยค่ะนะคะเพราะตามหลักฮวงจุ้ยเข้าของเหล่านั้นเป็นไงคะเขากีดขวางการเดินทางของเงินนะโอ้โหสำหรับท่านที่ไม่ค่อยได้พูดคุยหรือติดต่อเจรจากับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชานะในเดือนกรกฎาคมให้นำตัวเองเนี่ยเข้าไปสัมผัสเข้าไปพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นนะคะเห็นไหมแล้วก็พยายามโชว์ผลงานโชว์ฝีไม้ลายมือของตัวเองให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้มองเห็นให้มากๆยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันค่ะท่านที่เกิดปีมะเมีย
นะเอาละค่ะ W4 ใครใจเนี่ยเลือกไพ่อีกใบหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ในตำแหน่งของกัมมะค่ะต้องค่อยๆสับนะคะเดี๋ยวไพ่ร่วงอีกเอาละค่ะเดี๋ยวดูซิใบนี้เขาอยากออกมานะคะได้ไพ่ใบนี้นะคะ X of Swords เนี่ยเขาจะอยู่ในตำแหน่งของกัมมะค่ะท่านผู้ชมเขาบ่งบอกให้ทราบว่าตัวของท่านที่เกิดปีมะเมียนะคะต้องคอยเพิ่มวิทยาฐานะในด้านของความรอบรู้เพิ่มในเรื่องของทักษะเพิ่มในเรื่องของวิชาต่างๆเนี่ยให้มากๆมีในด้านของความจริงจังจริงใจในด้านของการงานเนี่ยให้เยอะๆในเดือนกรกฎาคมนี้ท่านมีจังหวะและมีโอกาสดีๆที่ได้รับมอบหมายนะคะงานนะคะจากผู้บังคับบัญชานะคะหรือบางท่านเนี่ยทำธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ที่เป็นของตัวเองนะคะในเดือนนี้ตัวท่านเองก็มีโอกาสได้รับการสนับสนุนผลักดันจากทุกๆคนในวงสังคมจากทุกๆคนที่ทั่วไปเลยนะคะเป็นจังหวะและเป็นโอกาสที่ดีดังนั้นเนี่ยท่านที่เกิดปีมะเมียก็จะต้องคอยเพิ่มในด้านของทักษะความรู้เพิ่มประสิทธิภาพนะคะในด้านของผลงานต่างๆของท่านเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะคะและมีความจริงจังมีความจริงใจมีความชัดเจนกับลูกค้าก็ได้นะคะกับทุกๆคนที่อยู่ในวงสังคมเนี่ยก็ได้ท่านต้องมีในด้านของการให้สิ่งที่เขาเรียกว่าคืออย่างเช่นท่านทำงานในด้านของงานบริการใช่ไหมคะท่านต้องให้สิ่งตอบแทนกลับไปกับลูกค้าให้มากกว่าที่ลูกค้าเนี่ยควรได้รับนะคะหรืออย่างอาจารย์เบยิมซีใครใจเป็นนักพยากรพระอิทาโร่นะคะเวลาลูกค้ามารับคำพยากรทาโร่จากอาจารย์เบยิมซีใครใจอาจารย์เบยิมซีใครใจก็จะให้ความรอบรู้ให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างกับลูกค้ากลับไปมากกว่าคำพยากรที่อยู่ในไพ่นะคะอาจจะมีคำแนะนำดีๆมีข้อมูลดีๆที่เป็นเกร็ดความรู้เนี่ยให้กับลูกค้าเนี่ยกลับไปนะคะเวลาเราทำงานไม่ว่าจะเป็นงานในด้านของงานบริการในงานในด้านของการบริหารต่างๆเนี่ยเราต้องให้กับลูกค้าเนี่ยมากกว่าที่ลูกค้าควรจะได้รับนะคะไพ่ใบนี้บอกมานะคะท่านผู้ชมนะโอ้โหดีเลิศมากๆเลยค่ะดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะเมียเบย์ยิปซีใครใจก็ค่ะก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะเมียจบลงแล้วนะคะเบย์ยิปซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกๆท่านทุกๆคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจค่ะโดยเฉพาะชาวเยอรมนีชาวอเมริกาชาวไอซ์แลนด์นอร์เวย์ออสเตรเลียสวิตเซอร์แลนด์ฮ่องกงคอเรียลาวกัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยทุกท่านเลยนะคะและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกค่ะเข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์บียิปซีใครใจกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับอาจารย์บียิปซีใครใจค่ะก่อนจากกันบียิปซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์บียิปซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะวันนี้แดดดีมากเลยท่านผู้ชม